หรือไม่ครับสองค่ายใหญ่ๆครับกิตเมืองนนท์แล้วก็เกียรติสมฤทธิ์บนเวทีตามติดนะครับยกที่3ตรงสยามกับทางด้านของอเล็กนะครับไทยกับอิตาลีครับเนี่ยครับแข้งขวาโอ้ยแข้งขวามาอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับพอได้ระยะแกชิงออกก่อนแล้วครับทางด้านของอเล็กเนี่ยครับทงสยามหลุดเอาละครับโดนบ้างครับทางด้านของอเล็กโดนเข้าไปเสียงดังเพี้ยครับบริเวณกลางหลังของอเล็กครับเตะขวาไม่ถึงครับดึงทงสยามดึงตัวหลบแล้วหัวได้แข้งซ้ายครับเสียงฮือฮานี่จากแฟนๆนี่กีดกันละงมแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าถ้าจังหวะแรกนี่ต้องเก็บอาวุธได้ครับถ้าเก็บไม่ได้มีโอกาสแล้วครับหลุดอีกแล้วครับทางด้านของอเล็กโอ้โหต้องไม่ผีพรามต้องไม่บุ๋มบามครับดูว่าใครจะละเอียดกว่ากันแล้วครับเกมนี้วัดกันที่ความละเอียดครับนี่ครับพลาดนิดเดียวหลุดหลวมนี่โอกาสที่จะรับหล่นเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์นี่ใหญ่โดนอาวุธทีหลับแน่นอนครับมาดูครับว่าใครจะโดนของใครก่อนครับโยกเข้าไปขยับเดินบ้างครับทางด้านอเล็กครับยกนี้ไม่ถอยเยอะไม่หนีเยอะครับโอ้โดนแข้งซ้ายเตะระพับคาไว้ครับทางด้านธงสยามวงในครับตั้งแขนไล่แขนกดไว้ครับยังทำอะไรกันไม่ถนัดครับพี่แจ๊ครับธงศักดิ์แม่ละม่อมนะครับแกออกมาหมัดซ้ายครับได้น้ำหนัก1ปอนด์เนี่ยครับเข่าซ้ายอาศัยจังหวะฉับฉวยนะครับไม่แลกด้วยอเล็กเกาะในได้เกาะในได้แล้วเข่าขวาเด้งเข้าไปเนี่ยครับตีได้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ตีนะครับแต่ว่าถ้าแต่งตัวนำกรรมการแยกเลยครับนี่ครับเอาอาวุธที่เตรียมมางัดมาสู้มาใช้กันแหละครับสายจิ้มเข้าไปกับตัวครับอเล็กพยายามจะวางแข้งขวาครับยาวๆครับแลกกันแล้วครับซ้ายกับขวาใครออกก่อนมันก็ได้เปรียบครับวงในเสียบซ้ายขวาก็เสียบครับทางด้านอเล็กดูครับขึ้นคอได้เด้งเข่าขวามาวงในขยมขึ้นคอจับล็อกตรงนี้ครับก็ยังไม่ชัดเจนครับหมดยกที่3ครับพักแก้เกมชมโฆษณาเดี๋ยวตามกันต่ออีก2ยกที่เหลือครับครับไม่ผิดหวังนะครับตามต่อยกที่4คู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยสามารถติดตามได้นะครับเราเจอกัน2วันต่อสัปดาห์ครับทั้ง2วันการันตีการทำงานโดยสจ.พิชิตคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอนะครับ2วันในสัปดาห์ที่ว่าก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์บิดล้มเอาคืนบ้างครับนาทีแรกของยกที่4ทางด้านของอเล็กจิตเมืองนนท์ครับเอาละครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์พี่เลี้ยงนี่หน้างิ้วคิ้วก็หมวดไปเลยครับขยับเข้าไปเอาละครับอย่าให้มีช่องไฟนะครับธงสยามต้องบอกว่าแข้งซ้ายเฉียบครับแล้วก็ลูกถีบเนี่ยครับวงในตั้งกำแพงหน้าคาไว้ครับรอกรรมการมาแยกนะครับแยกออกมาแยกออกมานี่ครับนอกกับในชัดคู่กับการเดินจับในของอเล็กครับดูครับถีบขวาเบรกไว้ก่อนครับถึงอาวุธถึงใจแล้วนะครับอเล็กเนี่ยครับเดินเร็วกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเดินแล้วคว้าได้ไหมจะตีได้ไหมครับวงในพงศักดิ์แม่นละม่อมครับกรรมการมือดีของเราเลยครับสังของทางด้านธงสยามหรือไม่ครับหรือว่าวงในความแข็งแกร่งแรงของเขาครับจะขยมคู่ต่อสู้อยู่ครับดูว่าบิดออกมาเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับโอ้โหกองเชียร์มีความสุขครับหลังมุมแดงครับทางด้านอเล็กจิตเมืองนนท์เดินต่อครับเบียร์เข้าไปทีขวาสกัดไว้ครับทางด้านธงสยามครับพยายามจะเน้นฝีมือครับอย่างที่เห็นนะครับตั้งแขนไล่แขนไม่ยอมให้จับได้ถนัดครับวงในดันออกครับไม่เล่นด้วยครับไม่ปะทะไม่ปะทะเอาเตะแล้วพับข้อไว้ธงสยามอเล็กแม่ทะยานกะตีอย่างเดียวเลยยังตีไม่จากเมืองมิลานอิตาลีผิวนี่ขาวๆครับแต่ว่าบริเวณแผ่นหลังนี่แดงเป็นปื้นไปหมดแล้วครับนั่นแหละครับหลักฐานที่ชัดเจนครับหลักฐานชัดเจนครับเอาละครับขวางหน้าเข้าซ้ายครับขวางหน้าแล้วเข้าซ้ายแม่ตรงสยามก็ต้องบอกว่าโต้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะครับตามต่อครับทีบไว้ทีบไว้ครับตรงสยามต่อยแบบชิวๆสบายๆนะครับแต่ว่าไม่โต้ก็ไม่ได้ครับต้องโต้ทุกช็อตเหมือนกันไปชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมามันต่อครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดของเราในวันนี้ครับวิทยาเขตชลบุรีครบรอบ50ปีครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับชูชีพตรีโภคาอยู่ไทยทัพอาสาดร.ช้างอภิชาระยำศรีสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยอ้าวนี่มาโอ้โหกัมมนาชูสุวรรณนายกอบต.เกาะขนุนด้วยเอาดูรายการนี้ไม่ขาดไม่ขาดโอ้โหยมายานี่ครับพยายามจะเดินครับอีกคนหนึ่งตั้งรับจังหวะสองอีกคนหนึ่งอาศัยวงในครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะชัดเจนใครจะเข้าตากว่ากันครับ
กรรมการทำงานหนักหน่อยครับคู่นี้เพราะว่าทั้งคู่นี้อาวุธกันเบียดกันไปเบียดกันมาครับดูครับขยับซ้ายเตะแล้วตั้งกับแผงหน้าครับอเล็กพยายามจะตะกายจะโหนตีครับเสียบซ้ายครับโอ้ขวางลูกนี้ครับนั่นแหละครับพงศักดิ์เป็นละม่ำแกออกมาครับเบรกการเดินด้วยลูกทีเบรกการเดินด้วยเนี่ยครับแข้งซ้ายเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วพับเตะแล้วคาแล้วครับทางด้านของพงศยามเกียรติทรงฤทธิ์ที่ผ่านมาอาจจะห่างหายจากรายการของเราไปครับวันนี้กลับมาใหม่ฝีมือยังชิงคุมจังหวะครับทั้งสองมุมครับไม่กล้าพลาดไม่กล้าหลวงครับแข้งเดียวตีนเดียวในโอกาสวัดถึงผลแพ้ชนะได้ทันทีครับนี่ครับของสยามเองก็มั่นใจในผลงานพลังแข้งซ้ายของเขาครับเขาก็มองว่าเขาก็ตุนคะแนนว่าได้เยอะพอสมควรครับขณะที่อเล็กครับก็มองว่าพลังวงในก็ตุนคะแนนได้เหมือนกันครับอยู่ที่กรรมการสารท่านด้านล่างครับว่าจะชอบแบบไหนชอบมุมไหนชอบอย่างไรครับเดี๋ยวรอครับอีก4-5 วิสุดท้ายของยกสุดท้ายยกที่5ครับตัวแล้วก็หมดยกครับแล้วก็นี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับสู้กันแทบตายครับสุดท้ายภาพนี้เกิดขึ้นยิ่งใหญ่เหนือคำว่าชัยชนะจริงๆครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านคู่นี้ดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนท่าครับแล้วก็สุดท้ายที่กรรมการธานินทร์ภูผิวนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของทรงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของอเล็กจิตเมืองนนท์ไปแบบสนุกดุเดือดเข้มข้นเร้าใจครับผู้ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดของเราในวันนี้ครับไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายังมีครับโอกาสหน้ายังมีครับสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยครับอเล็กครับ